ห้างในอิโตโยคาโดะนะคะที่มาบ่อยๆสามมาเรียนนี่ก็จะมาช้อปปิ้งนี่ช้อปปิ้งเสร็จไปแล้วนะคะก็ถามว่าก็ยังมีคนมาก็ไม่มีคนมาเดินปกติวันนี้วันธรรมดาด้วยก็ถือว่าเยอะอยู่นะเขาจะมีพนักงานคอยเช็ดรถเข็นนะคะถ้าเป็นรถเข็นใช้แล้วเขาจะคอยดักถ้าใช้แล้วจะให้มาอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะคะเช็ดแล้วถึงไปฝั่งนู้นนี่ก็คือซูเปอร์เราไม่เดินเข้าไปในซูเปอร์เพราะเราไปมาแล้วให้ดูบรรยากาศละกันก็จะประมาณนี้เนาะชอบซูเปอร์ญี่ปุ่นอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือถ้าคุณเอาถุงใช่ไหมเขาก็จะคิดตังค์ใช่แต่ถ้าเกิดไม่เอาถุงมาแล้วขนกลับยังไงใช่ไหมก็ถ้าไม่พกถุงมาเองก็นี่เลยค่ะเขาจะมีกล่องมุมกล่องกระดาษไว้ให้อย่างนี้คุณก็เลือกกล่องเอาเองแล้วก็แปะพลาสติกเสร็จแล้วก็แพ็คกลับเองอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเขาก็มีกล่องไว้ให้คุณก็หยิบไปใช้ได้เลยแล้วก็ใครที่แบบซื้อของสดเนี้ยน้ำแข็งฟรีนะคะตู้น้ำแข็งฟรีตักเองบริการตัวเองมีถุงมีอุปกรณ์ให้พร้อมแค่เซลฟ์เซอร์วิสนะคะแต่ว่าอันนี้น้ำแข็งนี้กินไม่ได้นะเขาเอาไว้สำหรับไอ้นี่เฉยสำหรับคนซื้ออาหารสดแล้วแบบว่าต้องการรักษาความเย็นระหว่างทางมาพาเดินดูคร่าวๆเนาะที่นี่มีห้างที่นี่มีแค่2ชั้นไม่ได้สูงเหมือนห้างที่ไทยเราเลยสำหรับแถวบ้านนอกนี่เนาะอย่านับในเมืองนะถ้าในเมืองซัปโปโรห้างจะสูงหน่อยที่นี่ห้างสูงสุดกี่ชั้นเนี่ย4หรือ5ชั้นนี่เรามั้งอันนี้ก็แนวโซนคล้ายๆพวกบูสนะคะนี่ร้านยอดนิยมของหวานลกกระเทนะคะของหวานอร่อยนั่นนี่กระสักกุระเฮ้ยอันนี้ก็น่ากินนะออกใหม่ซ้ายมือสักกุระนกมองบังสักกุระมองบังก็มาแล้วนะคะอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอยชีสพายตัวนี้อร่อยมากเลยนี่มันจะเป็นพัฟแล้วเป็นครีมนุ่มๆอร่อยคอสป้าอันนี้เป็นร้านเปิดที่แบบว่าเหมือนเอาของจากคอสโคมาขายอะค่ะของแต่ละชิ้นก็เอาแนวโฮแพ็คนะคะตามสไตล์คอสโคคือใหญ่เน้นหลักๆคือไซส์ยักษ์มากจริงๆถ้ามีโอกาสไปซัปโปโรก็จะเช่าแบกคอสโคนะคะไปซื้อของแพ็คใหญ่มาน้ำสวรสคือจริงอยากซื้อนะก็มีแต่แบบบางทีมันใหญ่เกินอ่ะอยู่สองคนมีร้านเครื่องเขียนร้านขายของกระจุกกระจิกนี่นะคะนี่ก็จะบรรยากาศของญี่ปุ่นนะตอนนี้เนาะจะเห็นได้ว่าคนก็ใส่มากขึ้นปกติพวกผู้ชายคนแก่ๆเขาจะไม่ค่อยใส่มาร์กสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าไม่รู้อ่ะคนแก่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่แต่เดี๋ยวนี้นี่คือใส่หมดอ่ะที่นี่ไม่ค่อยเจอร้านถ่ายรูปนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาจะถ่ายรูปไปติดบัตรหรือไปทำอะไรอ่ะคนญี่ปุ่นจะเซลฟ์เซอร์วิสค่ะแทบจะทุกซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะจะมีตู้อย่างนี้ตั้งอยู่นะคะคือก็ถ่ายรูปเดินเข้าไปถ่ายเองได้เลยแต่งตัวไปเลือกรูปแต่งเองปรับสว่างได้พอสมควรไม่ถึงกับเยอะมากไม่ถึงกับแบบโฟโต้ช็อปเป๊ะๆขนาดนั้นแต่ก็ทำหน้าเนียนได้ระดับหนึ่งนะคะราคาก็800-900 เยนกับ900 เยนกับ800 เยนนะคะมีให้เลือก
แล้วก็ให้เลือกไซส์ว่าจะเอาไซส์แบบไหนมีทั้งหมด4แบบบางอันเขาก็จะบอกเลยว่าไซส์นี้สำหรับวีซ่าให้เลือกอันนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะหรือจะไปต่อใบขับขี่เงี้ยต้องใช้รูปไหนก็ดูได้เลยนะคะอ๋ออันนี้ก็สะดวกอันนี้คือตู้ทำอินคังนะคะก็พิมพ์เลือกแบบคนญี่ปุ่นเวลารับไปรษณีย์หรือประทับตาเอกสารต่างๆเขาต้องใช้ตัวนี้นะคะที่เรียกว่าอินคังนะคะสแตมป์ในการลงชื่อประทับเนาะนี่ก็มาทำได้เลยราคาก็ตามลายนะคะ500เยนถูกสุดแพงสุด 4,000 เยนนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารก็เซลฟ์เซอร์วิสอีกเช่นกันคุณมีไฟล์มาใส่ตัมได้มาแล้วก็เซลฟ์เซอร์วิสเอาเองเลยค่ะแล้วก็นี่ถ้าเกิดอยากปริ้นรูปไม่ต้องไปร้านเนาะอยากปริ้นรูปจากมือถือออกมาไม่ต้องไปร้านก็จะมีตู้นี้ตั้งอยู่นะคะถ้าเกิดตามไทยซัปโปโรก็จะมีที่บิ๊กคาเมล่าที่เคยเห็นเนาะมีเป็น10เรียงไว้ก็เซลฟ์เซอร์วิสเอาไฟล์ตัวเองมาเอามือถือตัวเองมานะคะถ้ามีเสียบมีเสียบสายได้อันนี้มีสาย iPhone เสียบได้เลยหรือใส่เป็นซีดีมาเอาใส่เป็นการ์ดต่างๆมานะคะแล้วก็เลือกไซส์เลือกรูปเลือกขนาดเอาเองเซลฟ์เซอร์วิสอีกเช่นกันราคาแผ่นที่1ถึง9ราคาแผ่นละ40เยนนะคะแผ่นละ12บาทหลังจากนั้นแผ่นที่10ขึ้นไปนะคะตกแผ่นละ9บาทนี่คือราคาค่าเป็นรูปของที่นี่เนาะนี่ร้านลอนดรีนะคะก็จะมีซุปเปอร์ร้านลอนดรีส่วนใหญ่นอกจากจะตั้งสแตนด์อะโลนแล้วก็คือจะอยู่ในตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีมุมสำหรับตู้ ATM ต่างๆนะคะตั้งเรียงอยู่นี่เลยกาแฟยี่ห้อนี้ถือว่าอร่อยอยู่นะนี่อันนี้นะคะยี่ห้อนี้อร่อยอันนี้ตู้นี่ทั่วๆไปเนาะนี่ธนาคารของเซเว่นนะคะก็มีแคนดูนี่ก็ร้านร้อยเยนเหมือนกันชอบมาซื้อที่นี่หมดตัวกับที่นี่ไปพอสมควรแล้วกลัวเดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ของกลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่เราจะไม่เดินเข้าไปเพราะถ้าเราเดินเข้าไปเราต้องแอบหยิบอะไรกลับมืออ่ะโอ๊ยไม่เราจะไม่เดินโอ๊ยใจคิดถึงเครื่องเขียนแล้วก็อยากเดินเข้าร้านร้อยเยนโรคจิตก็จะประมาณนี้นะคะภาพอาจจะสั่นๆหน่อยเพราะไม่ได้ใช้กิมโบเนาะใช้มือถือเอาร้านนี้ออกแนวแบบน่ารักอ่ะร้านขายของกระจุกกระจิกสักกระเบือเย็นเรือนรบสร้อยน่ารัก300เยนยังไม่รวมแวดนะต้องไม่รวมบัตรอีก 10% ก็เป็น330เยน90บาทอ่ะราคาพอกับแบบว่าไอ้นี่เลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะพอกับของถมบ้านเราเลยอ่ะไม่ใช่ดิสำเพ็งแล้วก็มีนี่ต่างหูเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆนะคะของจิปาถะสักกระเบือยันลบครีมยังมีเลยค่ะแฮนด์ครีมสเปรย์เข็มกลัดเครื่องเขียนอยู่ด้านในนะคะประมาณอารมณ์เหมือนได้กลับไปสมัยเด็กๆร้านขายของเล่นร้านขายของกระจุกกระจิกเครื่องเขียนขนมถ้าเป็นเด็กๆคงชอบนะคะพาดูห้างเนาะพวกนี้ไม่ค่อยเข้าอ่ะลงประมาณร้านรองเท้าเหมือนในห้างบ้านเรานะคะร้านเสื้อผ้านี้เป็นโซนเสื้อผ้านี่แคนดูขยายมาถึงตรงนี้เลยนะด้านหลังก็โผล่ตรงนี้นะคะเฮ้ยถ้าเป็นคนความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะหมดตัวกับแคนดูเยอะมากดูดิเอาไปจัดสวนน้ำย่อมที่บ้านได้เลยอะโอ้ช่วงนี้หน้าร้อนนะคะกิจกรรมหน้าร้อนก็จะเริ่มมานะคะ
จับปลาตกปลานะคะจับแมลง อุปกรณ์ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะ อุปกรณ์จับแมลงของเด็กๆนะคะกล่องใส่ตัวที่จับตะข่ายที่กันแมลงนะคะนี่แผ่นแปะกันแมลงร้านร้อยเย็นก็มีเอาสิส่วนนี้ก็ไว้แขวนตามหน้าประตูนะคะกันแมลงอันนี้ก็ที่แปะกันแมลงเทรถไฟมี12แผ่นมี2แผ่นอันนี้เป็นแบบเหมือนสายรัดข้อมือนะคะร้อยเย็นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสายรัดข้อมือเหมือนกันนะคะ Insect Repairing Ring นะคะหมวกว่ายน้ำก็มาร้อยเย็นเอาสิถูกไปอีกแว่นก็มีธีมทะเลก็มานะคะแอคเซสซอรี่ตรงนี้นี่จะเปลี่ยนตามฤดูกาลดีงามไปเรื่อยไปเรื่อยมีอะไรอ่ะมุมนี้ไม่ค่อยเดินมาถึงคืออะไรอ่ะไม่รู้ Hill Top English Academy อ๋อเป็นโรงเรียนสอนภาษาด้วยนะคะหมดแล้ววันนี้พาชมเที่ยวแค่ชั้นหนึ่งก่อนเนาะประมาณนี้แอบดูในแคนดูเนี่ยใครสายสร้างความคิดสร้างสรรค์นะหมดตัวกับที่นี่มากอะดูดีอุปกรณ์ทำตังหูทำเจลทำเล็บเจลคือแบบโอ้ยเยอะงานแฮนด์คราฟมุมนี้นี่ไปเลยนะคะตกแต่งบ้านพร็อพเยอะมากดีงามโอ๊ยพอเดี๋ยวจะเสียตังค์อย่าอยู่นานเรากลับไปซื้อไอติมกินดีกว่าพาเที่ยวพอแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็พาชมวิวแค่นี้เนาะว่าตอนนี้บรรยากาศในห้างที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงเนาะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะบ๊ายบาย